ดำสมปองเดินทางเข้ามาทำงานด้วยการเป็นคนขับรถแท็กซี่แต่มาไม่นานก็ต้องเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีผู้โดยสารใช้บริการเขาวิ่งรถมา 2-3 วันแล้วเงียบกริบจนเขาเองก็ท้อวันนี้สมปองขับรถวนไปทั่วก็ยังไม่มีผู้โดยสารใกล้จะ16:00 น.แล้วเขาต้องรีบกลับบ้านเพราะจะติดเคอร์ฟิวเขาขับรถไปด้วยอารมณ์หดหู่สุดชีวิตในใจก็คิดว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อีกเขาคงต้องกลับบ้านไปทำนาเสียแล้วขืนอยู่ต่อไปคงอดตายเป็นแน่แท้เวลา 21:30 น.วันนี้สมปองก็ต้องตีรถเปล่ากลับบ้านวันนี้ไร้วี่แววผู้โดยสารอีกแล้วทุกคนกลัวโรคระบาดงดเดินทางล็อกดาวน์ประเทศเขามองถนนที่ดูว่างเปล่าถนนก็ค่อนข้างเงียบเชียบไฟทางอยู่ห่างกันและริบหรี่เต็มทีจนกระทั่งรถขับผ่านวัดหนึ่งสาธุวันนี้ขอให้ลูกได้ลูกค้าด้วยเถอะเที่ยงคลั่นสายตาเขาก็ไปเจอร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางไฟรถส่องไปปะทะกับผู้หญิงผมยาวท่านหนึ่งกำลังโบกมือช้าช้าสมปองดีใจมากค่อยๆชะลอรถเทียบข้างทางเมื่อเข้าไปใกล้เขาก็ตกใจเล็กน้อยสาวเจ้าผมยาวแถมผมเผ้ารุงรังตัวขาวซีดใส่ชุดเดรสสีดำคลุมเข่าก้มหน้ามองไม่ค่อยชัดไปไหนครับสาวคนนั้นก็บอกจุดหมายปลายทางให้สมปองรู้ได้ครับเชิญสมปองอ้าปากค้างไปนิดหนึ่งเขายังไม่ทันพูดจบหญิงสาวขึ้นมานั่งตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แถมไม่ได้ยินเสียงปิดประตูรถด้วยแต่ด้วยเวลาใกล้จะเคอร์ฟิวแล้วเขาจึงรีบไปยังจุดหมายและเป็นความโชคดีที่ว่าทางที่เขาจะไปเป็นทางเดียวกันกับทางกลับบ้านตลอดทางเขาพยายามชวนคุยสาวเจ้าเอาแต่ก้มหน้านิ่งไม่ตอบจนรถเคลื่อนมาถึงซอยที่เธอบอกก็พบกับวัดหนึ่งเธอบอกให้เขาขับเข้าไปตามถนนที่ตัดเข้าวัดแต่ขับไปไม่เท่าไหร่ก็เจอกับทางตันมีเพียงกำแพงวัดที่เต็มไปด้วยรูปผู้เสียชีวิตสมปองรู้สึกกลัวมากหันไปหาผู้โดยสารเธอได้หายไปแล้วเขาจึงรีบออกรถและด้วยอารมณ์ตกใจแทนที่จะใส่เกียร์ถอยแต่กลับไปเหยียบคันเร่งจนชนเข้ากับกำแพงวัดที่บรรจุรูปคนตายพอดีสมปองเปิดประตูไปดูว่าเขาชนอะไรก็มองเห็นว่ากำแพงวัดแตกช่องที่บรรจุอัฐิเปิดออก
ขาเดินไปก็เห็นรูปหญิงสาวก็ขนลุกเธอคือคนเดียวกับที่เขารับขึ้นรถมาแน่ๆถึงจะเห็นไม่ชัดแต่เขาก็จำหน้าได้ถนัดเสียงเหมือนมีอะไรหล่นลงมาที่หน้ากระโปรงรถสมปองรีบหันขวับทันทีเขาก็พบกับร่างหญิงสาวในชุดเดรสสีดำแต่ตอนนี้ร่างกายของเธอผิดรูปแขนหักขาหักพยายามพยุงกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากและคลานลงจากรถของเขาตรงมาที่สมปองอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้มือจับที่ข้อขาของเขาเป็นผลทำให้เขาล้มลงก้นจำเบ้าอย่างแรงพร้อมทั้งตะโกนเสียงดังให้คนช่วยก่อนจะได้ยินเสียงผีสาวพูดว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะมาอยู่กับหนูเถอะปองร้องสุดเสียงก่อนที่สติสัมปชัญญะของเขาจะดับวูบลงรุ่งเช้าท่านเจ้าอาวาสให้ชาวบ้านมาช่วยปฐมพยาบาลสมปองจนฟื้นคืนสติแต่หลังจากได้สติสมปองก็มีอาการตื่นกลัวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ร้องแต่ว่ากลัวกลัวกลัวจนท่านเจ้าอาวาสต้องทำน้ำมนต์มาปะพรมให้ผ่านไปนับชั่วโมงสมปองจึงมีสติกลับคืนมาดังเดิมเมื่อได้สติแล้วเขาจึงค่อยๆเล่าให้ท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านฟังทุกคนมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวก่อนจะมีมัคคทายกเล่าให้ฟังว่าหญิงสาวที่สมปองเจอน่าจะเป็นส้มเด็กสาวที่เสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนท่านเล่าให้ฟังว่าส้มบ้านอยู่ถัดจากวัดไปประมาณ200เมตรวันนั้นดึกแล้วส้มน่าจะกำลังกลับบ้านจึงโบกรถแท็กซี่ให้มาส่งแต่แท็กซี่คันนั้นคิดไม่ดีจะพาเธอไปข่มขืนแต่เธอก็พยายามต่อสู้อย่างสุดชีวิตตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งคู่น่าจะทะเลาะกันเลยทำให้รถเสียหลักชนต้นไม้ที่ใกล้ๆกับที่สมปองจอดรับแต่รถเกิดติดไฟตัวคนขับหนีออกมาได้ส้มติดในรถออกไม่ได้จึงถูกไฟคลอกตายศพก็นำมาทำพิธีที่วัดนี้และเอาอัฐิไปใส่ช่องกำแพงที่รถของสมปองชนเข้าไปนั่นแหละหลังจากนั้นก็มักจะมีคนเจอเธอมายืนโบกรถอยู่ข้างทางเสมอโดยเฉพาะรถแท็กซี่จะโดนหลอกเป็นประจำหลังจากนั้นเมื่อสมปองซ่อมรถและได้คืนรถกับอู่เรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านไปทำไร่ไถนาแต่ก่อนกลับเขาก็ไม่ลืมที่จะไปขอขมาส้มและซ่อมแซมกำแพงวัดให้เรียบร้อย